วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการรัฐประหารซึ่งผ่านมาหมาดๆหลังจากที่คสช.ได้ประกาศยกเลิกไปเรียบร้อย5ปีที่ผ่านมานะฮะก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะสื่อต่างประเทศตั้งคำถามว่าประเทศไทยโอกาสจะมีการรัฐประหารอีกหรือไม่นะคนโดยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าปฏิวัตินะจริงๆแล้วคำว่าปฏิวัติผิดนะฮะมันต้องใช้คำว่ารัฐประหารคำว่ารัฐประหารคือการยึดอำนาจฝ่ายบริหารนะคำว่าการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะว่ายง่ายประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งเดียวเมื่อ24 มิถุนายน 2475นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเว็บไซต์ของสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเผยแพร่การสัมภาษณ์ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นอดีตหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.โดยพาดหัวว่าอดีตผู้นำกองทัพนะฮะที่ยึดอำนาจทักษิณสนับสนุนการรัฐประหารในประเทศไทยนะครับนี่ฝรั่งญี่ปุ่นเขาใช้ถูกนะครับบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งพลเอกสนธิระบุว่าการรัฐประหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่มีระบอบประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสญี่ปุ่นรวมถึงประเทศอื่นในเอเชียนะฮะในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเห็นว่าควรมุ่งไปสู่การช่วยคนไทยยกระดับมาเป็นคนชั้นกลางเพราะระบอบประชาธิปไตยจะเป็นผลดีต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางนะครับประเทศไทยมีคนยากจนมากคนร่ำรวยมักมาหาประโยชน์จากคนจนผ่านระบอบประชาธิปไตยนะครับหาประโยชน์จากคนจนอ๋อนะครับหาคนรวยมักหาประโยชน์จากคนจนผ่านระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองนะฮะมีชื่อเสียงในการเลือกตั้งแล้วมาถอนทุนคืนโดยตอนเมื่อมีอำนาจซึ่งผลที่ตามมาคือการเลือกกลุ่มคนใกล้ชิดเข้ามาบริหารประเทศโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมส่งผลต่อการบริหารประเทศทำให้เกิดการคอร์รัปชันพลเอกสนธิยังกล่าวย้อนถึงการรัฐประหารปี2549ว่าประเทศไทยในตอนนั้นเกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มเอาทักษิณและไม่เอาทักษิณผู้คนเรียกร้องให้กองทัพออกมาซึ่งถ้าพวกเขาไม่สนับสนุนการรัฐประหารก็เกิดขึ้นไม่ได้นะพลเอกสนธิยังอ้างถึงการรัฐประหารที่เชื่อมโยงกับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอดีตหัวหน้าคมช.พูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าเรียนรู้จากกรณีของตนที่ไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองนะหลังการรัฐประหารจนกลายเป็นข้อจำกัดในการแก้ปัญหาแต่รัฐบาลหลังการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันและความแตกแยกทางชนชั้นได้ดังนั้นที่รัฐบาลใหม่ควรเร่งแก้คือต้องแก้ปัญหาความยากจนทั้งด้วยความศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งคงส่งผลต่อประชาธิปไตยที่ดีขึ้นด้วยหากถ้าพวกเรามีชนชั้นกลางมากขึ้นแต่หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขคอร์รัปชันและความแตกแยกได้เมื่อประชาชนไม่มีความสุขและต้องการการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารในประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะเป็นพาดหัวใหญ่ของสำนักข่าวต่างประเทศโดยนิเคอิของญี่ปุ่นนะมาโพสต์เรื่องนี้คำพูดของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นจริงไหมที่โอกาสจะมีการรัฐประหารในประเทศไทยอีกครั้งจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรื่องจริงโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสถูกรัฐประหารซ้อนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทราบไหมถ้าพวกเราจับหลักให้ดีเราจะรู้ว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะทุกครั้งในการรัฐประหารมา88ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรก24 มิถุนายน 2475 6นาฬิกาย่ำลุ่มโจโลโลกในการยึดอำนาจจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันนั่นคือการปฏิวัติครั้งแรกต่อมาเกิดรัฐประหารกันเองฮะพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาเนี่ยจับกลุ่มพญามโนปกรณ์นิติธาดาแล้วก็ทำการรัฐประหารรัฐประหารนั้นก็ซ้ำๆๆคณะราษฎรรัฐประหารมาโดยตลอด
โดยหลักใหญ่ใจความและปัจจัยสำคัญในหนึ่งการทุจริตคอร์รัปชันการล้มล้างระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขความแตกแยกของประชาชน3ประการนะที่เป็นปัจจัยสำคัญทุกครั้งในรอบ88ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พูดไปพูดมาพลเอกสนธิพูดไปพูดมากลับมาที่หลักนี้เลยมีคนถามว่ามีคนบอกผมด้วยพลเอกประยุทธ์ก็พูดนะบอกว่าประเทศไทยทำการปฏิรูปไปเรียบร้อยแล้วในหลายกรณีสาเหตุที่เกิดแบบนี้เพราะอะไรประเทศไทยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการปฏิรูปไงพอประเทศไทยไม่เข้าสู่กระบวนการการปฏิรูปที่มีความหมายตามหลักพจนานุกรมคือการเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งมีความหมายเดียวกับการปฏิวัติไม่ทำการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยก่อนการรัฐประหารการปฏิวัติจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก5ปีที่ผ่านมาผมใช้คำว่าความล้มเหลวของคสช.มี2ลักษณะคือ1เศรษฐกิจที่ล้มเหลว2การปฏิรูปที่ล้มเหลวจากกรอบความคิดชุดความคิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เอานักการเมืองและข้าราชการไปเป็นคณะกรรมการปฏิรูปรัฐบาลที่เข้าใจในกรอบเรื่องของแนวคิดในมุมมองของราชการก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปก็ยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนจากเวียงวังครังนาเจ้าขุนบุญนายเนี่ยยกเลิกไปแล้วเอาระบบใหม่เข้ามาเปลี่ยนจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองยกนะครับระบบเทศาการต่างๆที่ถูกยกเลิกไปก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เนี่ยคือเรียกว่าการปฏิรูปการปฏิรูปยุติธรรมยกตัวอย่างนะที่จะให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ให้ศาลสามารถออกคำสั่งได้นะการที่จะฟ้องคดีนะจะต้องเปิดโอกาสให้มีการซักค้านนะแล้วก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาสามารถเอาหลักฐานเข้ามาได้ผมยกตัวอย่าง2อันเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการพัฒนาหน่วยงานราชการเพราะมันอยู่บนโครงสร้างเดิมมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปวาทกรรมที่เรียกว่าการปฏิรูปตำรวจอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมเรียนคัดค้านมาโดยตลอดว่าไม่ใช่ที่ให้พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ลุงตู่บอกเลยบอกว่าไว้ใจ พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เพราะเป็นอาจารย์นะผมก็เรียนเช่นกันบอกว่าพลเอกบุญสร้างเป็นคนดีมากท่านมีเกียรติมีชื่อเสียงมาโดยตลอดชีวิตจนกระทั่งท่านเกษียณราชการท่านไม่มีความชำนาญเรื่องของการปฏิรูปและการปฏิรูปโดยเฉพาะตำรวจจะไม่ประสบความสำเร็จ ปรากฏว่าไงฮะการปฏิรูปปรากฏว่าให้มีการยกเลิกพนักงานสอบสวนสิ่งที่เกิดมาตามตัวแปรตามมาซึ่งผมเคยเตือนไว้ว่าเดี๋ยวตำรวจจะยิงตัวตายตอนนี้รู้สึกจะตายไป5ศพแล้วมั้งฮะจนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาออกมายอมรับบอกว่าเรื่องของการโยกย้ายสลับไปมาเป็นบทเรียนสำคัญที่ตำรวจมีปัญหาและถึงขั้นยิงตัวตายซึ่งผมบอกแล้วว่ามันผิดแต่เรื่องของการตั้งตำรวจศาลเหมือนอะไรเหมือนสหรัฐอเมริกาดีไม่ดีแต่มันคืออะไรการปรับปรุงระบบราชการมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปคือการเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะมีความหมายเดียวกับคำว่าปฏิวัติยกตัวอย่างเช่นยกเลิกระบอบเวียงวังครังนาเทศาการนะฮะแล้วมาเป็นรูปแบบปัจจุบันก็นี่คือการปฏิรูปนะครับแต่พอปฏิรูปผิดปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินตามมาเป็นตัวแปรตามคือการปฏิวัติปฏิวัติซ้อนรัฐประหารรัฐประหารซ้อนมันจะเกิดตัวแปรอย่างนี้มาโดยตลอด88ปีนี่คือสาเหตุหลักๆที่ผมเรียนว่าการปฏิรูปของคสช.ประสบกับความล้มเหลวถึงแม้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560จะเขียนว่าจะต้องทำการปฏิรูปประเทศต่อผมยืนยันเลยถ้าเดินเกมแบบนี้ปฏิรูปไม่ได้เพราะทั้งสสสวทั้งคณะรัฐมนตรีจนถึงขณะนี้ที่ผมดูรายชื่อและเป็นคณะ
สภาปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อนประเทศสปทสปชแล้วแต่ไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศรู้จักแต่เพียงพัฒนาหน่วยงานราชการรู้จักแค่นี้ผมรู้จักแค่นี้ผมสิ่งที่ตามมาก็ออกแผนปฏิรูป11ด้านก็ปฏิรูป11ด้านเข้าไปดูผมก็ไปอ่านแล้วอ่านอีกมันไม่มีข้อความไหนปฏิรูปเลย11ด้านสิ่งที่ทำมาก็เป็นเพียงการพัฒนาหน่วยงานราชการโดยยึดโครงสร้างเดิมการปฏิรูปคือการเปลี่ยนโครงสร้างคุณต้องคิดหลักคิดที่เหมาะสมกับประเทศไทยและมันต้องเป็นโครงสร้างที่เป็นของคนไทยในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยหรือโมนาร์คีต้องมีพอคุณไม่มีปุ๊บเนี่ยปรากฏการปฏิวัติซ้อนการถูกปฏิวัติก็มีเพราะมันไม่เกิดปรากฏการณ์อะไรใช่ไหมฮะ balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจณวันนี้การตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติผมบอกแล้วไงไปตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะเป็นคนชุดเดียวกันและจะไม่มีประโยชน์อีกและจะมีปัญหาในภายหน้าวันนี้5ปีที่ผ่านมาท่านเห็นการเคลื่อนไหวคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทำอะไรบ้างฮะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเป็นทีมเดียวกันเป็นคนเดียวกันเป็นกระบวนการเดียวกันเป็นเพื่อนญาติพี่น้องของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรผมเห็นชื่อพวกเดียวกันนั่นแหละซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบกับความล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศมาแล้วนั่นหมายความมันเป็นไม่ได้นั่นหมายความว่าผมถึงฟันธงไงเหมือนพลเอกสนธิบุญจรัสกดินพลเอกสนธิบอกไว้2ข้อบอกว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องความยากจนไม่ได้นะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตไม่ได้ก็จะเกิดการรัฐประหารอีกณปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแก้ไม่ได้ผลเอกสนธิก็ยอมรับนะบอกว่าคสช.แก้ไม่ได้เลยถึงแม้จะเอาบทเรียนในการรัฐประหารของผมมาก็แก้การทุจริตไม่ได้และทุจริตมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่มันแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านปฏิรูปไม่เป็นไงเพราะถ้าท่านปฏิรูปเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดนะครับก็เรียนให้ทราบนะฮะว่าจนถึงขนาดนี้จนถึงวันนี้ถ้าปฏิรูปสำเร็จคสช.ทำภารกิจเรียบร้อยสภาวะเศรษฐกิจจะต้องดีการปฏิรูปจะต้องสำเร็จมันจะไม่เป็นอย่างนี้จะไม่ได้ยินคำว่ารัฐประหารหรือปฏิวัติหรือปฏิวัติซ้อนอีกต่อไปแต่วันนี้ได้ยินนั่นหมายความว่ามันคือความล้มเหลวสิ่งที่ผ่านมามันคือ fail state วาทกรรมยึดแล้วต้องเป็นเองคงเป็นคำตอบซึ่งผมเรียนมาตลอดว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จ5ปีที่ผ่านมาเป็นคำตอบครับว่ามันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่เมื่อปฏิรูปไม่เสร็จทิ้งทวนและเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งปกติโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารซ้อนปฏิวัติซ้ำเป็นไปได้สูงนะครับอยากให้เกิดไหมที่พูดไม่ใช่หมายความว่าอยากให้เกิดแต่ผมเรียนไว้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่มาจนถึงวันนี้ทำไมประเทศไปแดนศรีวิไลทั้งทีสักทีนะครับประเทศไม่เกิดสันติสุขทักทีเพราะเดินเข้าวงจรเดิมที่เรียกว่าวงจรอุบาทไม่ปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งแต่ไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับโอกาสจะเป็นยังไงก็โอกาสจะเกิดการรัฐประหารซ้อนสูงฮะดำเนินเดินไปแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีมหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน